ันไม่กลมนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะรวมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำก่อนแยกย้ายไปตามห้องเรียนและเป็นเวลากว่า1ปีที่โรงเรียนเปิดใช้ประตูด้านหลังเพื่อเข้าออกแทนประตูเดิมที่อยู่ด้านข้างหลังเกิดกรณีเอกชนกั้นรั้วกำหนดเขตที่ดินจนเกิดภาพนักเรียนปีนเข้าโรงเรียนเมื่อปีก่อนล่าสุดมีการกั้นรั้วเหล็กตลอดแนวโรงเรียนรวมทั้งปิดประตูเข้าออกซึ่งชาวบ้านอ้างว่าเป็นถนนสาธารณะที่เคยใช้สัญจรไปมาของทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเพื่อออกสู่ทะเลรวมทั้งเป็นเส้นทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะหรือรอพอสตอด้วยไม่มึงเนี่ยเอาเพลงอ่ะเอาเพลงแค่นั้นแหละเอาเพลงเนี่ยเขาแค่เข้าปิดไม่ต้องให้รถเข้าแต่ว่าพอเด็กนักเรียนส่วนมากเด็กนักเรียนจะเดินทางอ๋อเดินไปทางนี้แล้วก็จะมีทางเข้าเล็กทีนึงเขาก็เลยเปิดทิ้งไว้แล้วทุกวันนี้ต้องไปที่ไหนทางหลังอ้อมไปทางหลังแทนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตาบอกเล่าว่าเอกชนกั้นรั้วเหล็กกำหนดขอบเขตที่ดินโดยอ้างหนังสือนศ.3เลขที่11หลังมีคณะทำงานลงพื้นที่รังวัดและชี้แนวเขตอย่างชัดเจนก่อนมีมติผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินพิพาทบริเวณนี้ว่าจะเพิกถอนเอกสารนศ.3เลขที่11บางส่วนและออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงหรือนศร.สำหรับโรงเรียนและรอพอสต.ขณะเดียวกันพบว่าเดิมที่ดินบริเวณนี้มีเอกสารสค.1เลขที่11แต่มีพื้นที่เพียง50ไร่และเมื่อเข้าสู่กระบวนการออกนศ.3กลับมีที่ดินเพิ่มเป็น80ไร่จึงมีการแจ้งความดำเนินคดีและมีคำสั่งทางปกครองให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่เกิดออกมาในส่วนของป้ายอุทยานเป็นป้ายของการตรวจยึดจับกุมนะครับในส่วนของพื้นที่เลขที่11ที่เป็นส่วนเกินจากที่ก็ว่างสิทธิ์ไปนะครับคณะทำงานของรองสุรเชษฐ์ก็ปรากรกรมที่ดินกรมอุทยานแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูตรวจสอบพื้นที่ดาวเทียมว่าที่ใช้แนวเขตจริงเดิมอยู่จุดไหนเขาก็เลยข้อสรุปได้อยู่หน้าจุดนั้นหมายถึงว่าส่วนที่อยู่ฝั่งโน้นเป็นส่วนที่เกินตามการตรวจสอบตรวจยึดจับกุมอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอยู่ในส่วนฝั่งโน้นครับทางธนารักษ์เนี่ยก็กำลังดำเนินการเพื่อออกนศร.มันคือสำคัญธนารักษ์ที่หลวงนะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้กับสถานีอนามัยเกาะหลีเป๊ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเสนอเพิกถอนน.3 เลขที่11นะครับตามมาตรา11ของประบอที่ดินเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็คือว่าคณะได้มีตั้งคณะกรรมการมา1ชุดคณะกรรมการก็ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความเห็นเพื่อเสนอให้อธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับผมความคืบหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ทางท่านอธิบดีกรมที่ดินว่าจะพิจารณาออกมาในแนวทางไหนนะครับส่วนถนนสาธารณประโยชน์ที่ออกสู่ทะเลก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาลแต่ทางผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะระดมทุนกว่า1ล้าน1แสนบาทซื้อที่ดินเป็นระยะ120เมตรกว้าง 2.5 เมตรเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเส้นเดิมเนี่ยใครจะแพ้ใครชนะตรงนั้นเราค่อยว่ากันแต่ตรงนี้เนี่ยประโยชน์เนี่ยได้รับเนี่ยมันก็ได้รับเป็น2ส่วนละชาวบ้านก็ได้รับด้วยนะครับโดยที่มันห่างกันไม่เกิน 3-40 เมตรนะฮะข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาระบุว่ามีการบุกรุกที่ดินอุทยานหรือครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันมีรวมกว่า80คดีมีคดีถึงที่สุดแล้ว25คดีคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอีก13คดีที่เหลืออยู่ในกระบวนการสำหรับเกาะหลีเป๊ะมีที่ดินกว่า 1,250 ไร่และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ532ไร่พระสราจิกธรรมไทย PBS รายงาน